สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ EEC Focus นะคะกับแพรวันวณิชพัฒน์สอนธนาพิชัยค่ะอุตสาหกรรมดิจิทัลถือเป็น1ใน10อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลนะคะที่ต้องการจะเร่งผลักดันให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC ค่ะซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลถือเป็นพื้นฐานสำคัญในการพัฒนาต่อยอดไปสู่การลงทุนในอุตสาหกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะการสร้างเมืองอัจฉริยะหรือแม้แต่ยานยนต์ไฟฟ้ารวมไปถึงการสร้างสตาร์ทอัพใหม่ๆให้เกิดขึ้นซึ่งล้วนแล้วแต่มีความสำคัญอย่างมากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในระยะถัดไปค่ะอย่างไรก็ตามในการพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลประสบปัญหาอยู่มากค่ะทั้งในเรื่องกฎหมายที่ล้าสมัยโดยเฉพาะกฎหมายภาษี Capital Gains Tax ที่เป็นการเก็บภาษีซ้ำซ้อนจนกองทุนต่างชาติไม่อยากเข้ามาลงทุนในกลุ่มสตาร์ทอัพไทยส่งผลให้การลงทุนในสตาร์ทอัพและดิจิทัลในพื้นที่ EEC ซึ่งเป็นพื้นที่เป้าหมายที่สำคัญมีจำนวนน้อยแต่ก็ได้รับการแก้ไขจากภาครัฐให้ยกเว้นภาษีส่วนนี้ทำให้ช่วยลดภาระให้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพแล้วก็นักลงทุนไปได้มากโดยดร. อทิพย์ อัศวานันท์ผู้อำนวยการสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทยหรือ DCT ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้เอาไว้นะคะว่าที่ผ่านมารัฐบาลได้ผลักดันให้เกิดโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ EEC ให้เกิดขึ้นมาจนเป็นรูปธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยให้สามารถเติบโตได้ในหลายทศวรรษข้างหน้าอย่างไรก็ตามในส่วนของธุรกิจสตาร์ทอัพและดิจิทัลยังได้รับประโยชน์จากโครงการ EEC น้อยมากค่ะเนื่องจากในช่วงก่อนหน้านี้รัฐบาลจะออกมาตรการช่วยเหลือธุรกิจสตาร์ทอัพผู้ประกอบการไทยประสบปัญหาในหลายด้านซึ่งจากผลสำรวจความคิดเห็นสตาร์ทอัพไทยพบว่ากลุ่ม Venture Capital VC หรือว่านักลงทุนที่เข้าไปลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจะยื่นข้อเสนอให้เงินลงทุนแลกกับการไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ส่งผลให้สตาร์ทอัพกว่า80%ไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์สำหรับสาเหตุที่สำคัญนะคะที่ทำให้กลุ่ม VC ต้องดึงให้สตาร์ทอัพไทยไปจดทะเบียนที่สิงคโปร์ปัญหาส่วนใหญ่70%เนี่ยมองว่ากฎหมายของไทยล้าสมัยโดยเฉพาะเรื่องของภาษี Capital Gains Tax ค่ะทำให้นักลงทุนมีความเสี่ยงสูงรองลงมาอีก25%มองว่าประเทศไทยมีปัญหาการขาดแคลนบุคลากรด้านดิจิทัลสูงมากเมื่อเทียบกับประเทศมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์อย่างไรก็ตามนะคะในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมารัฐบาลได้ออก7มาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการสตาร์ทอัพได้แก่1ยกเว้นภาษี Capital Gains Tax สำหรับการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพไทยเป็นเวลา10ปีและต่ออายุได้2ลดภาษีเงินได้เหลือ17%สำหรับชาวต่างชาติทักษะสูงเมื่อทำงานในไทย3ลดหย่อนภาษี150%เมื่อธุรกิจจ้างงานทักษะอาชีพด้านดิจิทัล 4. ลดหย่อนภาษี250%เมื่อธุรกิจอบรมบุคลากรในทักษะด้านดิจิทัล 5. ลดหย่อนภาษี200%เมื่อธุรกิจซื้อซอฟต์แวร์ที่ผลิตในประเทศ 6. เปิดตลาดหลักทรัพย์ Live Exchange สำหรับ SME และ Startup และ 7. Convertible Debt ESOP และ Crowdfunding สำหรับ SME และ Startup ค่ะโดยทั้ง7มาตรการนี้นะคะได้ช่วยแก้ไขปัญหาในเรื่องของกฎหมายกฎระเบียบต่างๆของไทยทำให้มีความใกล้เคียงกับกฎหมายของสิงคโปร์ได้มากถึง80%-90%จึงคิดว่าในเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่ปัญหาสำคัญอีกต่อไปค่ะแต่ปัญหาสำคัญในขณะนี้ก็คือการขาดการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเหล่านี้ไปสู่ผู้ประกอบการสตาร์ทอัพไทยแล้วก็นักลงทุนต่างชาติทำให้ยังคงขาดความมั่นใจในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในส่วนของสภาดิจิทัลนะคะได้เตรียมวางแผนเดินหน้ากระตุ้นให้เกิดการลงทุนในสตาร์ทอัพไทยโดยเตรียมออกรถโชว์เชิญชวนนักลงทุนจากทั่วโลกทั้งสหรัฐอเมริกายุโรปจีนญี่ปุ่นนอกจากนี้ก็เตรียมตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ประกอบการเพื่อเป็นแหล่งในการให้คำปรึกษาตอบคำถามทั้งช่วยประสานงานกับภาครัฐในเรื่องที่เกี่ยวข้องรวมทั้งยังได้เร่งให้ความรู้กับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพด้วยโดยในวันที่14ตุลาคมนี้นะคะ10:00 น.ถึง 12:00 น.จะมีการจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อเรื่อง7มาตรการส่งเสริมที่สตาร์ทอัพควรรู้ซึ่งจะช่วยยกระดับผู้ประกอบการตั้งแต่การระดมทุนการลดหย่อนภาษีการจ้างผู้เชี่ยวชาญไปจนถึงการสร้างโอกาสในการเติบโตค่ะซึ่งจากการประเมินของสภาดิจิทัลนะคะคาดว่าหากนักลงทุนต่างชาติและผู้ประกอบการไทยได้รับรู้มาตรการทั้ง7ข้อนี้จะมีเงินลงทุนในสตาร์ทอัพไทยเพิ่มขึ้น 320,000 ล้านบาทภายในปี2569เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นกว่า 400,000 ตำแหน่ง
และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 790,000 ล้านบาทเลยทีเดียวและแม้ว่าปัญหาในด้านกฎหมายจะคลี่คลายลงไปแล้วนะคะแต่ว่าประเทศไทยก็ยังมีอุปสรรคที่สำคัญอีกเรื่องค่ะนั่นก็คือการขาดแคลนแรงงานด้านดิจิทัลสูงมากซึ่ง EEC ควรจะเข้ามาเร่งแก้ไขปัญหาการขาดแคลนบุคลากรโดยเฉพาะด้านดิจิทัลมากที่สุดซึ่งจากตัวเลขของสหประชาชาติพบว่าประชากรของประเทศมาเลเซีย100คนจะมีผู้ที่เขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้11คนแต่สำหรับประเทศไทยค่ะ100คนเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้เพียง1คนเท่านั้นทำให้ความหนาแน่นบุคลากรที่มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลของไทยน้อยกว่าคู่แข่งอย่างมาเลเซียถึง10เท่านอกจากนี้แล้วค่าจ้างแรงงานโปรแกรมเมอร์ก็สูงมากซึ่งที่ผ่านมาหากผู้ประกอบการอยากได้โปรแกรมเมอร์100คนจะหาได้เพียง30คนซึ่งเป็นตัวเลขเก่าโดยในขณะนี้ตัวเลขดังกล่าวก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกมากซึ่งไม่เพียงแต่ธุรกิจต่างชาติที่ขาดแคลนโปรแกรมเมอร์แต่รวมไปถึงสตาร์ทอัพและ SME ไปจนถึงบริษัทใหญ่ก็หาแรงงานโปรแกรมเมอร์ได้ยากมากค่ะล่าสุดเนี่ยทาง IMD ก็ได้จัดอันดับความสามารถทางการแข่งขันด้านดิจิตอลของประเทศไทยขึ้นมาอีกครั้งนึงแล้วนะครับก็ปรากฏว่าประเทศไทยเนี่ยนะครับลดลงไป20อันดับนะครับทางด้านบัณฑิตที่จบปริญญาทางด้านวิทยาศาสตร์ก็ลดลงมา20อันดับนะครับซึ่งประเด็นตรงนี้นะครับคือมันไม่ใช่แค่ปลายเหตุว่าเราปลายเหตุเนี่ยคือเราโปรแกรมเมอร์เราไม่พอนะครับแต่ต้นเหตุเลยก็คือว่าคนไทยเรียนคณิตวิทย์น้อยมากนะครับแล้วน้อยลงไปเรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเพิ่มการรับขยายขนาดของคณะวิศวะนะครับหรือวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ขึ้นมาแต่ว่าในเมื่อคนที่เลือกแผนวิทย์คณิตเนี่ยมันไม่มากขึ้นหรือจริงๆมันลดลงเรื่อยๆด้วยเนี่ยนะครับยังไงมันก็จะไม่สามารถแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับถ้าหากรัฐบาลอยากให้ EEC เกิดการลงทุนด้านอุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีขั้นสูงจะต้องเพิ่มจำนวนคนที่มีทักษะด้านดิจิทัลให้ได้อย่างน้อย5เท่าถึง10เท่าในระยะเวลาอันสั้นซึ่งทางสภาดิจิทัลเคยทำตัวเลขเสนอรัฐบาลที่ต้องเร่งผลิตบุคลากรด้านดิจิทัลทั้งประเทศเพิ่มอีกประมาณ 3-4 ล้านคนซึ่งก็มีการพูดคุยหลากหลายแนวทางนะคะเช่นการทำเป็นแซนด์บ็อกซ์หรือนำคนที่ทำงานแล้วกลับมาฝึกเพิ่มเติมซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาในระยะเร่งด่วนได้แต่ก็พบปัญหาในเรื่องความรู้พื้นฐานของแรงงานไทยในด้านคณิตศาสตร์ที่มีน้อยมากทำให้ปรับปรุงทักษะเดิมไปสู่ทักษะด้านดิจิทัลได้ยากค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ EEC Focus ค่ะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอดีๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยล่ะค่ะ